ที่ส่องไอจีดาราวันนี้นะคะเราไปส่องไอจีนักแสดงแล้วก็ทีมงานจากกองลิขิตรักนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไปถ่ายทําที่ต่างประเทศนะคะหลังจากที่ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อวานนี้ณเดชน์ยาย่าค่ะก็เดินหน้าถ่ายทําละครทันทีโอ้โหน่าสงสารนะคะโดยในไอจีแม่แก้วแม่ของณเดชน์ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทําให้กับแฟนๆได้ติดตามค่ะเพราะแม่แก้วก็ตามไปด้วยเนี่ยนะคะซึ่งแม่แก้วก็ยังโพสต์ชื่นชมผู้จัดแอนทองประสมว่าเป็นผู้จัดพลังเทอร์โบค่ะส่วน IG ของยาย่านะคะมีการโพสต์รูปโดยเฉพาะใน IG Story ก็มีการบรรยายนะคะเมืองอินทราเกนนะคะสถานที่ถ่ายทำในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ภาพกองถ่ายที่มีการตั้งโปสเตอร์ละครว่ากำลังถ่ายทำส่วนผู้ด้านของผู้จัดแอนทองประสมนะคะในไอจีของเธอก็มีอาการอิจฉาความสวยของยาย่าอย่างออกนอกหน้าเอ๊ยยังไงคะพี่แอนราคาผู้จัดพลังเทอร์โบก็บอกว่าทำหน้ายาย่าเบลอกับคำพูดว่านางสวยเกินทำเบลอซะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะส่วนใน IG Story ก็ยังมีคลิปน่ารักถ่ายกับณเดชน์ในท่าเทเลนอีกด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะจะมีความเคลื่อนไหวอะไรจากกองลิขิตรักบ้างนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาดูใน IG ของโต๊ะข่าวบันเทิงได้นะคะ TKB_CH3 นะคะก็จะมีความอัปเดตให้กับคุณผู้ชมของโต๊ะข่าวบันเทิงด้วยนะคะ